สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์เจียงหยุนให้แวะไปที่ตำหนักตระกูลเจียงและถงวรยุทธ์ด้วยไม่มีใครรู้ว่าเขาพูดอะไรกับตระกูลเจียงแต่เมื่อเขาจากไปเจียงหยุนซานก็ออกคำสั่งให้ปิดประตูทันทียกเว้นเจียงฮึ่งซุยและผู้อาวุโสคนอื่นๆของตระกูลเจียงไม่มีใครในตระกูลเจียงได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกการค้าส่วนใหญ่ที่เป็นของตระกูลเจียงได้พากันเซ็งร้านเห็นได้ชัดว่าตระกูลเจียงต้องการรักษาตระกูลและฟื้นคืนอีกครั้งเจียงหยุนซานไม่มีทางเลือกอื่นเจียงหยุนให้ไม่ได้ทำอะไรมากมายที่ตระกูลเจียงแต่เขาบอกความต้องการให้ลบชื่อของเขาและเจียงอี้ออกจากทะเบียนของตระกูลเจียงกล่าวอีกในหนึ่งคือพวกเขาไม่ต้องการให้ตระกูลเจียงมีความสัมพันธ์กับเขาและเจียงอี้อีกต่อไปเมื่อผู้อาวุโสทั้งสองเจียงหยุนฉอและเจียงหยุนซื้อถูกสังหารคนในตระกูลเจียงก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องซิโรราพวกเขากลัวว่าเมื่อเจียงหยุนให้จากไปตระกูลอื่นๆจะเล่นงานพวกเขาทันทีฝั่งประมุขถงวรยุทธ์ได้ยกเลิกข้อตกลงกับเจียงอี้อย่างตรงไปตรงมาแต่นั่นก็หมายความว่าเจียงหยุนให้ติดหนี้บุญคุณถงวรยุทธ์นี่เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากถงวรยุทธ์นั้นทรงพลังอย่างท่วมท้นหากพวกเขาต้องปะทะกันแม้แต่เจียงหยุนให้และเจียงอี้ก็คงจะต้องตายส่วนกองทัพทหารตะวันตกก็ถอนทัพกลับไปแล้วและเมืองเทียนอี้ก็กลับคืนสู่ความสงบสุขในขณะที่สำนักจิตอสูรยังคงแข่งขันต่อไปบรรยากาศโดยรวมของการแข่งขันไม่น่าตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อนเมื่อทุกคนมองไปที่เวทีด้านบนจิตใจของพวกเขานึกถึงใบหน้าของเจียงอี้พวกเขาก็จะถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้จีเทียนและเจียงหยุนให้ออกคำสั่งให้ทุกคนปิดปากและห้ามใครพูดถึงเรื่องของเจียงอี้ต่อสาธารณะหลายวันต่อมาจีทิงยี่เจียงฮึ่นซุยหลิงเชียนเทียนและเฮ่อเตาแต่ละคนได้คว้าชัยชนะติดต่อกันและกำลังจะเข้าใกล้ชัยชนะที่100ผู้คนเริ่มลืมเรื่องเกี่ยวกับเจียงอี้และเริ่มสังเกตเห็นรุ่นเยาว์ผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ตระกูลมาทำการชำระทรัพย์สินเพื่อซื้อเม็ดยาพิภพ 5,000 เม็ดและยก 500,000 ตำลึงทองไปยังตำหนักเจ้าเมืองภายในเวลาที่เจียงหยุนให้กล่าวไว้มาคุยนั้นเป็นคนฉลาดหลังจากนำเม็ดยาและตำลึงทองไปยังตำหนักเจ้าเมืองเขาก็นำคนในตระกูลทั้งหมดของเขาออกจากเมืองเทียนอี้ทันทีพวกเขาพบเมืองเล็กๆใกล้เคียงและไปตั้งหลักแหล่งที่นั่นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเล่นงานหรือถูกยึดครองโดยพันธมิตรอื่นๆแต่ถึงอย่างนั้นหากตระกูลมาต้องการกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้ง10ปีก็ดูเหมือนจะไม่เพียงพอหลายวันต่อมาจีทิงยี่เป็นคนแรกที่ได้รับชัยชนะติดต่อกัน100ครั้งในขณะที่เจียงเฮิ่นซุยหลิงเชียนเทียนและเฮ่อเตาก็ตามมาในภายหลังพวกเขาทั้ง4ก็ได้ป้ายตำแหน่งทั้ง4ไปครองส่วนการแข่งขันแบบแพ้คัดออกทุกคนไม่ได้มีความประหลาดใจใดๆกับหลิวเหอที่ได้รับตำแหน่งสุดท้ายตระกูลหลักส่วนใหญ่พอใจกับผลลัพธ์โดยเฉพาะตระกูลหลิวซึ่งพวกเขาได้ป้ายตำแหน่งของเจียงอี้ไปด้านกองทัพทหารตะวันตกก็เสร็จสิ้นพิธีรับสมัครอย่างรวดเร็วเช่นกันตำแหน่งส่วนใหญ่ได้รับการตัดสินจากภายในแล้วเช่นเจียงหยูหลงซึ่งจริงๆแล้วเขาตัดสินใจที่จะใช้ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแต่กลับถูกเจียงอี้ฆ่าตายอย่างน่าเสียดายไปเสียก่อนและตัวแทนของสำนักจิตอสูรก็สั่งให้ผู้ได้รับตำแหน่ง5คนไปถึงเมืองจิตอสูรภายใน6สัปดาห์หลังจากกองทัพทหารตะวันตกออกจากเมืองไปเมืองเทียนอี้ก็กลับคืนสู่ความสงบสุขอย่างสมบูรณ์เจียงอี้ก็ดูเหมือนว่าจะหายไปตั้งแต่เขาเข้าไปในตำหนักเจ้าเมืองนอกจากจีเทียนก็ไม่มีใครเห็นเขาเลยอาการบาดเจ็บของเจียงอี้ต้องรักษาไป10วันหลังจากเขาเข้าไปในตำหนักเจ้าเมืองและเขาไปที่โถงวรยุทธ์ในตอนกลางคืนเขาจะบ่มเพาะพลังภายในห้องที่เงียบสงบในขณะที่เจียงหยุนให้ก็นำเอาเม็ดยาพิภพจำนวนมากมาให้เจียงอี้ได้ใช้ตามที่เขาพอใจ1เดือนผ่านไปในพริบตานะห้องฝึกฝนแห่งหนึ่งในโถงวรยุทธ์เจียงอี้ลืมตาขึ้นมาและถอนหายใจยาวความเร็วในการบ่มเพาะนี้ไวเหมือนดั่งการบินไปกับสายลม
เขาใช้แก่นแท้พลังสีดำเพื่อเพิ่มความทักษะของเม็ดยาพิภพความเร็วในการฝึกฝนของเขาสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเป็นการเดินทาง 3,000 ลี้ใน1วันในช่วงเวลาสั้นๆ นี้เขากำลังจะบุกไปยังขั้นที่5ของขอบเขตชูติงใกล้จะถึงเวลาแล้วใช่ไหมท่านปู่พูดในใจผ่านไป1เดือนแล้วและเราจะออกจากเมืองเทียนอี้ไปสู่เมืองจิตอสูรเจียงอี้ยืนขึ้นแล้วเหยียดร่างกายของเขาเขาพูดพึมพำและกดกลไกของห้องเพื่อเปิดประตูเมื่อเขาออกมาเขาก็เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยผู้ดูแลหยางรออยู่ข้างนอกมาระยะหนึ่งแล้วใบหน้าที่เหี่ยวย่นของผู้ดูแลหยางเต็มไปด้วยความสุขใจเขาตบไหล่เจียงอี้แล้วพูดว่าหมาป่าเดียวดายข้ารู้ว่าเจ้ากำลังจะจากไปไม่ว่าเจ้าจะไปที่ใดจงจำไว้ว่าเจ้าจะต้องปิดบังพลังที่แท้จริงของเจ้าไว้ตลอดเวลาและอย่าประมาทหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าและไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้เจ้าสามารถกลับมาที่นี่ได้ตลอดเวลาถงวรยุทธยินดีต้อนรับคู่ซ้อมป้ายทองเสมอเจียงอี้ยักหน้าแล้วก้มศีรษะอย่างลึกซึ้งและพวกเขาก็ออกไปที่ประตูด้านข้างของถงวรยุทธบนทางเท้าด้านนอกรถม้าอันสง่างามกำลังรอเขาอยู่มันมีคำว่าจีขนาดใหญ่สลักอยู่เจียงหยุนให้เห็นเจียงอี้และพยักหน้าเล็กน้อยเขายืนอยู่ข้างรถม้าและบอกให้เขาขึ้นรถโดยไม่ได้พูดอะไรเจียงอี้กระโดดขึ้นรถและเห็นบอดที่เหมือนเตียงซึ่งเจียงเสี่ยวหนูกำลังนอนหลับสนิทอยู่เขาก็ปลดปล่อยความโล่งใจและเปิดม่านรถม้าเพื่อมองผู้ดูแลอย่างพร้อมโบกมือลาไปกันเถอะเจียงหยุนให้เข้ามาในรถและสั่งคนขับรถม้าจากตระกูลจีคนขับรถม้ายกแทรกขึ้นเบาๆและรถม้าก็มุ่งหน้าไปยังประตูทางใต้ของเมืองรถม้าแล่นผ่านเมืองเทียนอี้ที่คึกคักและมาถึงที่ประตูทางใต้อย่างรวดเร็วด้านนอกของประตูจีเทียนและเจียงหยุนซานยืนอยู่ข้างประตูซึ่งแต่ละคนนำลูกน้องของพวกเขามายืนอย่างเงียบๆคนขับเห็นทั้งสองคนและหยุดรถม้าอย่างรวดเร็วเจียงหยุนให้เปิดม่านแล้วมองจีเทียนภูเขาและแม่น้ำนั้นบรรจบกันหากวันหน้ามีโอกาสเราคงได้พบกันอีกจีเทียนพยักหน้าและยิ้มเล็กน้อยเขาโบกมือแล้วพูดว่าพี่หยุนให้รักษาตัวด้วยเมื่อท่านมีเวลาโปรดมาร่วมดื่มกับข้าเจียงหยุนซานเห็นได้ว่าเจียงหยุนให้ยังคงไม่สนใจเขาและหัวหน้าตระกูลเหมือนจะรู้สึกหดหู่แต่เขายังคงกำปั้นและกล่าวลาลุงให้รักษาตัวด้วยในชั่วขณะหนึ่งที่เจียงหยุนให้กวาดตามองไปที่เจียงหยุนซานและพยักหน้าอย่างเฉยเมยจากนั้นเขาก็ส่งสายตาประหลาดให้จีเทียนและดึงม่านลงและพูดกับคนขับรถมาว่าไปเถอะในขณะที่จีเทียนเห็นว่าเจียงหยุนให้รับไปแล้วเขาจึงถอนหายใจยาวหยุนซานพี่หยุนให้เอาใจใส่ให้กับตระกูลเจียงของเจ้าเป็นอย่างมากน่าเสียดายที่เจ้ากลับไปทำร้ายหัวใจเขาเจียงหยุนซานยังคงนิ่งเงียบต่อไปย้อนกลับไปเมื่อตอนเจียงหยุนให้ออกเดินทางคราวก่อนเขากล่าวชัดเจนกับพวกเขาที่จะดูแลเจียงอี้เป็นอย่างดีแต่เจียงหยุนซานกลับไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยทำไมต้องใส่ใจขยะที่ถูกผนึกหลายปีที่ผ่านมาเขาเห็นว่าเจียงอี้ถูกรังแกถูกเนรเทศและกดขี่อย่างไรแต่เขาคิดว่าเจียงหยุนให้เสียชีวิตไปแล้วและคิดว่าเขาอาจทิ้งเจียงอี้ไว้ให้เผชิญชะตากรรมของเขาเขาไม่ได้คาดหวังว่าทุกก้าวที่เขาเดินไปผิดทางจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมากต่อตระกูลเจียงเขาไม่สามารถตำหนิใครได้นอกจากตัวเองหลังจากนั้นครู่หนึ่งเจียงหยุนซานถามว่าท่านเจ้าเมืองจีลุงให้ได้กล่าวอะไรหรือไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ใดแล้วพวกเขาจะกลับมาไหมข้าไม่แน่ใจจีเทียนส่ายหัวและพูดอย่างแน่วแน่ว่าจงรอดูเถิดด้วยพรสวรรค์และนิสัยของเจียงอี้เขาจะโด่งดังไปทั่วราชอาณาจักรภายในระยะเวลาอันสั้นจากนั้นเราจะรู้เองว่าพวกเขาไปที่ใดกันโด่งดังไปทั่วราชอาณาจักรหรือเจียงหยุนซานขมวดคิ้วและถามด้วยความสงสัยว่าพรสวรรค์ของเจียงอี้ไม่ได้มากมายอะไรใช่ไหม
ถึงแม้ว่าเขาจะมีทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์และสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้หากเขาไม่สามารถบรรลุได้เขาจะยังคงเป็นขยะใช่ไหมเจ้าโง่จีเทียนทำอะไรไม่ได้นอกจากตกปากรับคำหากไม่ใช่เพราะสายตาพิลึกที่เจียงหยุนให้ไว้เมื่อตอนเขากล่าวคำอำลาว่าขอให้เขาดูแลตระกูลเจียงเขาคงไม่สนใจที่จะให้คำแนะนำใดๆกับเจียงหยุนซานเขามองเจียงหยุนชานด้วยหางตาทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์หรือด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเจียงอี้เจ้าคิดว่าเขาจะทำได้สำเร็จหรือไม่เจียงอี้เข้าสู่ความสันโดษน้อยกว่า1เดือนและตอนนี้เขากำลังจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่5ของขอบเขตชูติ่งแล้วแม้ว่าเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากเม็ดยาพิภพและพลังงานจากโถงวรยุทธแต่ความสามารถของเขาจะต้องอยู่ในระดับเดียวกับอัจฉริยะยอดเยี่ยมแห่งอาณาจักรเสินหมู่เป็นแน่ยิ่งไปกว่านั้นเด็กคนนี้มีสิ่งที่พิเศษในร่างกายของเขาแล้วดูสิ่งที่เจ้าทำลงไปสิไม่เพียงแต่เจ้าจะทำให้หัวใจของพี่หยุนให้เยือกเย็นแต่เจ้าได้สูญเสียเหล่าลูกหลานอัจฉริยะของตระกูลเจียงด้วยและหากไม่มีอะไรเกิดกับเจียงอี้ไปเสียก่อนข้ามีลางสังหรณ์ว่าเขาจะกลายเป็นผู้ที่อยู่ที่เหนือเกินจินตนาการของเราเสียด้วยซ้ำร่างกายของเจียงหยุนซานสั่นไหวใจเขาโกรธและยากที่จะสงบนิ่งในขณะที่เขามองรถม้าที่ดูเหมือนอยู่ไกลลับตาแล้วดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจและหมดหนทางถ้าเจียงอี้กลายเป็นอย่างที่จีเทียนกล่าวมาเขาจะทำเช่นไรเขาจะเผชิญหน้ากับบรรพบุรุษของเขาได้อย่างไรเมื่อถึงเวลาไปปรภพของเขาไปแล้วพวกเขาไปกันแล้วสาวน้อยผู้หนึ่งซ่อนตัวอยู่ภายในฝูงชนนางสวมชุดสีแดงเพลิงและจ้องมองที่รถม้าซึ่งอยู่ไกลออกไปด้วยดวงตาที่ว้าวอนอีหลิงเสวียถอนหายใจนางรู้ว่าการจากไปของเจียงอี้จะทำให้เขาไปจากนางและออกจากโลกของนางไปอย่างถาวรท่านปู่เราจะไปที่ใดกันเมื่อรถลากออกไปได้หลายร้อยเมตรเจียงอี้ใช้มือของเขาลูบใบหน้าเสี่ยวหนูแล้วพูดเบาๆกับเจียงหยุนให้เจียงหยุนให้ชี้ไปทางทิศใต้แล้วหัวเราะเรากำลังจะไปที่เมืองจิตอสูรซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของอาณาจักรเสินหมู่ท่านต้องไปมีส่วนร่วมในงานที่เรียกว่าเทศกาลชำระโลหิตมันเป็นวิธีเดียวที่ท่านจะมีโอกาสได้เข้าสู่สำนักจิตอสูรหลังจากเข้าเรียนที่สำนักจิตอสูรแล้วท่านจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับหมอเทวะและเมื่อท่านมีสัมพันธ์กับเขาแล้วข้าจะนำเสนอของมีค่าของข้าและพิษของเสี่ยวหนุ่ยก็จะถูกถอนได้อย่างง่ายดายเจียงอี้กระพริบตาและถามด้วยความงงว่าท่านปู่ทำไมท่านไม่เพียงตรงไปที่สำนักแล้วเข้าไปคุยกับหมอเทวะโดยตรงเลยล่ะแล้วอะไรคือเทศกาลชำระโลหิตหรือฮ่าฮ่าเด็กโง่เจียงหยุนให้หัวเราะด้วยความเมตตาสำนักจิตอสูรตั้งอยู่ในหุบเขา 30,000 ลี้มันไม่ได้เป็นพื้นที่ของ6ขั้วอำนาจใดๆและเป็นอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพาพลังที่มีอิทธิพลใดๆแม้แต่ผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของขอบเขตเสินโหยก็ไม่สามารถเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตมิฉะนั้นข้าคงไม่ขอให้ท่านเสี่ยงกับการเข้าร่วมการชำระโลหิตหรอกสำหรับงานชำระโลหิตมันก็เป็นไปตามชื่อเรียกเลยมันเป็นงานการฝึกฝนที่อันตรายทุกครั้งสำนักจิตอสูรจะเป็นเจ้าภาพจัดงานรับสมัครและพวกเขายังเป็นเจ้าภาพงานชำระโลหิตด้วยพวกเขาอนุญาตให้เมืองต่างๆร่วมเทศกาลและผู้เข้าร่วมบางคนที่ต้องการจะสำรวจหุบเขา 30,000 ลี้ด้วยตนเองเพื่อลองและไปถึงบริเวณสำนักบุคคลทั้ง5จากเมืองเทียนอี้เช่นกันพวกเขาจะต้องข้ามภูเขาและฆ่าสัตว์อสูรระดับต่ำพวกเขาจึงจะเป็นสิทธิ์หากพวกเขาสามารถไปถึงสำนักแต่หากพวกเขาไม่สามารถไปถึงสำนักได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดพวกเขาจะถูกส่งกลับไปและแน่นอนว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับพวกเขาในการผ่านการชำระโลหิตนี้เจียงอี้สับสนมากกว่าเดิมเขาขมวดคิ้วและถามว่าถ้าอย่างนั้นคนที่เข้าร่วมการชำระโลหิตก็คือจีทิงยี่และคนอื่นๆใช่ไหมแน่นอน
มันเป็นสิ่งที่ท่านก็ต้องทำเช่นกันเจียงหยุนให้อธิบายต่อมีการชำระโลหิต2ประเภทคือประเภทหนึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งและอีกประเภทหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับตำแหน่งเช่นท่านและแน่นอนว่าถ้าท่านเข้าร่วมความยากลำบากในการชำระโลหิตจะยากลำบากยิ่งกว่านั้นแม้ว่าท่านจะผ่านการชำระโลหิตแล้วก็ตามท่านจะได้เข้าเรียนที่สำนักจิตอสูรในฐานะศิษย์นอกสำนักครึ่งปีต่อมาท่านจะต้องเข้าร่วมการชำระโลหิตพิเศษจากนั้นท่านถึงจะกลายเป็นศิษย์สำนักอย่างเป็นทางการภายในสำนักจิตอสูรมีศิษย์ที่แตกต่างกันหลายระดับศิษย์นอกสำนักศิษย์สำนักสามัญศิษย์สำนักยอดเยี่ยมและศิษย์สำนักอัจฉริยะเมื่อผ่านการชำระโลหิตสำเร็จอย่างต่อเนื่องเจ้าจะมีโอกาสได้เข้าใกล้และทำความรู้จักกับหมอเทวะเรื่องมันก็เป็นเช่นนั้นแหละเจียงอี้ปวดหัวหลังจากได้ยินข้อมูลทั้งหมดแต่เมื่อเขาหันมามองเจียงเสี่ยวหนุ่ยผู้หลับไหลใบหน้าที่บอบบางของเขาก็มุ่งมั่นขึ้นมาไม่ว่าจะยากหรือลำบากเพียงใดเขาจะฝึกฝนและเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองต่อไปเรื่อยๆเขาต้องเป็นศิษย์ที่โดดเด่นและได้รับการยินยอมจากหมอเทวะเพื่อมารักษาเจียงเสี่ยวหนุ่ยให้ได้ขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ